เอาครับสวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมคุณละลิศจากไทยเกมวิกิและจอยสติ๊กแลนด์นี่คือคุยหลังดูจบ Game of Thrones ซีซั่น8ตอนที่4 Stark กลุ่มสุดท้ายครับก่อนที่เราจะมาเริ่มเนื้อหากันในตอนนี้นะเมื่อตอนที่แล้วนะมีหลายคนทักท้วงผมมาว่าพี่ไม่ได้ดื่มให้ไนท์คิงไนท์คิงมันเป็นตัวละครสำคัญนะแล้วมันก็ตายในเอพิโซดนั้นทำไมพี่ถึงไม่ดื่มให้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ชดเชยให้คราวที่แล้วนะครับสำหรับไนท์คิงนะบิ้วมาแทบตายบทจะไปก็ง่ายเหลือเกินนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยถ้าว่ากันตามตรงนะครับเอพิโซด4ที่เพิ่งดูจบกันไปเนี่ยเป็นตอนที่ผมชอบที่สุดในซีซั่นนี้เลยนะจนถึงตอนนี้นะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันมีความเป็นเกมออฟโธรนมากๆเพราะว่าเกมออฟโธรนมันคือการเชือดเฉือนกันการหักเหลี่ยมกันการพล็อตวางแผนแล้วในตอน4เนี่ยบรรยากาศแบบนั้นมันกลับมาครับมันเลยทำให้ผมรู้สึกว่านี่แหละคือเอ็นเกมที่แบบดูแล้วน่าจะมันจริงๆนะเริ่มต้นฉากแรกของเอพิโซดนี้ก็คือเป็นงานชาปนกิจหมู่นะครับหน้าเมืองวินเทอร์เฟลนะครับสำหรับผู้กล้าทั้งหลายที่พลีชีพไปในศึกใหญ่เมื่อตอนที่แล้วนะรบกับไนท์คิงก็จะมีศพนะครับกองเป็นมากมายเต็มไปหมดนะดูน่าจะจำนวนมากเป็นพันเป็นหมื่นอยู่ทุกคนก็มาไว้อาลัยกับตัวละครที่รักเป็นครั้งสุดท้ายครับแดนนี่ก็ไปจูบลาจอร่านะจนเขาตายไปแล้วก็จูบได้แค่หน้าผากนะครับส่วนซานซ่าเองก็ไปร่ำลาทีออนโดยการมอบที่ขั้นหนังสือรูปตระกูลสตาร์กไปให้นะล้อเล่นนะมันเป็นเข็มผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นเข็มกลัดที่เป็นสัญลักษณ์หัวหมาป่าของตระกูลสตาร์กเป็นสัญลักษณ์ว่าเธอยอมรับว่าทีออนเนี่ยเป็นคนในครอบครัวเหมือนกันครับไว้อะไรกันจบจอนก็มากล่าวสุนทรพจน์กันนิดหน่อยแล้วก็จุดไฟนะครับเผาศพทั้งหมดที่หน้าเมืองนั้นซีนถัดมาจะเป็นซีนของงานเลี้ยงครับซึ่งในซีนนี้มีรายละเอียดที่น่าสนใจเกิดขึ้นมากมายเลยทีเดียวทั้งที่เป็นงานเลี้ยงฉลองชัยชนะนะแต่บรรยากาศช่วงต้นก็ดูแล้วแบบมาคุมากๆทุกคนกินกันเงียบๆนะโดยเฉพาะทางด้านหัวโต๊ะห้องนี่เจ้าของแคว้นทั้งหลายนี่แต่ละคนกินกันเงียบบรรยากาศอึมครึมมาคุสุดขีดเกนรี่นะครับมองซ้ายมองขวาหาอาย่าอยู่ที่ไหนนะตั้งแต่จบศึกมายังหาอาย่าไม่เจอเลยถามเดอะฮาวบอกมึงนี่นะกลิ่นศพยันไม่ทันจะจางมึงนี่จะปีแล้วเหรอเกนดี้บอกโหไม่ใช่อย่างนั้นเด็กไม่พอใจแต่ก็ไม่รู้จะเถียงยังไงก็เลยทำท่าจะออกจากห้องโถงนั้นไปจนกระทั่งเกนรี่เดินผ่านหน้าโต๊ะประธานไปนะแดนนี่ก็เลยเรียกเกนรี่ใช่ไหมลูกชายโรเบิร์ตบาราเทียนใช่ไหมตอนเนี้ยสตอมเอ็นซึ่งเป็นปราสาทเมืองหลวงของสตอมแลนด์นะบ้านของตระกูลบาราเทียนนะยังว่างอยู่ตัวโรเบิร์ตตายน้องชาย2คนก็ตายสตอมแลนด์ไม่มีผู้สืบทอดและไม่มีเจ้าครองแคว้นแดนนี่ก็เลยตั้งเกนดี้ให้เป็นเกนรี่บาราเทียนเป็นลูกที่ถูกต้องตามกฎหมายเสียเลยแล้วก็ให้เป็นลอร์ดเจ้าปกครองสตอมแลนด์ไปแทนทีเรียนก็เลยกระซิบบอกแดนนี่บอกว่าเป็นมูฟที่ฉลาดมากของแดนนี่เพราะว่าเมื่อแดนนี่ออกคำสั่งตั้งให้เกนรี่เป็นลอร์ดแห่งสตอมแลนด์นั่นหมายความว่านับจากนี้เป็นต้นไปเขาก็จะพักดีแล้วก็สนับสนุนแดนนี่ผมมองว่ามันเป็นเกมการเมืองที่น่าจะปรากฏรายละเอียดชัดเจนในหนังสือนะครับด้วยความที่ทีวีโชว์เนี่ยมันงบประมาณจำกัดตอนที่เหลือมีจำกัดเราไม่สามารถที่จะมาเพิ่มตัวละครใหม่ขยายเนื้อเรื่องไปในซีซั่นสุดท้ายที่จะจบไปได้แล้วเนี่ยว่ากันว่านะตามบทในหนังสือลูกเมียน้อยของโรเบิร์ตเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ตามหนังสืออีกหลายคนนะ 4-5 คนกันเลยทีเดียวแต่พอมาเป็นทีวีโชว์เนี่ยมันเยอะกว่านี้ไม่ไหวแล้วตัวละครมันล้นมากแล้วนะนี่ขนาดตอนที่แล้วตายไป 5-6 คนก็ยังเหลืออีกเพียบนะผมเลยเชื่อว่าถ้าไปอ่านในหนังสือเนี่ยเรื่อง politics ในเวสเทอรอสน่าจะมีรายละเอียดมากกว่านี้ดังที่เราจะได้เห็นในซีนต่อๆไปของตอนนี้นะครับพอแดนนี่มาประกาศตั้งเกนรี่เป็นลอร์ดแห่งสตอมแลนด์เนี่ยในขณะที่ทุกคนโห่ร้องชื่นชมยินดีซานซ่ากลับมองแดนนี่ด้วย
สายตาเหี่ยวมาอีกแล้วนะแล้วก็รู้สึกไม่พอใจคือดูตอนนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้สึกรำคาญซานซ่าว่ามันมีอะไรนักหนาทำไมถึงแบบไม่ว่าแดนนี่จะทำอะไรเธอจะต้องแขวะจะต้องขัดจะต้องแย้งตลอดจนดูแล้วเป็นฝ่ายหาเรื่องที่น่ารำคาญเอาเสียมากๆนะแต่ว่าจริงๆซานซ่ามีเหตุผลของเธอเสร็จแล้วก็จะมีบทสนทนาเล็กๆที่ดาวอสมาคุยกับทีเรียนนะอยู่ในงานเลี้ยงนั่นแหละตอนแรกพูดถึงแม่มดแดงก่อนว่าเออเกือบจะได้ฆ่าแล้วแต่ก็สุดท้ายไม่มีโอกาสทีเรียนก็เลยบอกว่าอย่าไปเครียดกับอะไรพวกนี้มากนักเลยตอนนี้เราชนะแล้วเราควรจะมีความสุขบ้างนะปลดปล่อยบ้างถ้าเฮียอยากจะเครียดนะสถานการณ์เราตอนนี้น่าเครียดมากกว่าอีกเพราะถึงแม้เราจะชนะศึกไนท์คิงมาได้เนี่ยแต่ตอนนี้พวกเราจ้องจะกัดกันเองเรียบร้อยแล้วครับเสร็จแล้วทอมุนครับก็เดินมาที่หัวโต๊ะมาชวนจอนกินเหล้านะบอกเฮ้ยมึงแดกให้อ้วกไปเลยนี่มันต้องเป็นการฉลองของเราชนะมานะเว้ยเสร็จแล้วจอนก็บอกเอ้ยแดกจนอ้วกก็ไม่ใช่เรียกฉลองด้วยวะทอมุนก็เลยบอกว่าเอ้ยดื่มให้ราชินีมังกรก็คือดื่มให้แดนนี่นะแดนนี่ก็รู้งานอยู่เป็นครับลุกขึ้นมาแล้วก็เชิญดื่มให้กับอาร์ยาสตาร์คฮีโร่แห่งวินเทอร์เฟลครับเวลาคนอื่นเขาพยายามจะมายกย่องเชิดชูให้เครดิตเธอที่เป็นผู้นำในการศึกครั้งนี้ซึ่งว่ากันตามตรงเธอเป็นคนที่ยศสูงสุดนะเป็นราชินีนะมันก็เป็นเครดิตที่เธอควรจะได้แต่แดนนี่เลือกที่จะดื่มให้กับเจ้าบ้านนะก็คือคนตระกูลสตาร์คหรือตัวอาย่าซึ่งแน่นอนก็ได้ใจคนเหนือครับพอได้ยินแดนนี่เชิดชูอาย่าก็เลยเฮร่วมกันเฮขึ้นมาซึ่งจุดนี้ซานซ่ามองเห็นแล้วไม่พอใจอย่างมากจนกระทั่งลุกเดินหนีไปนะผมเดาว่าสิ่งที่แดนนี่พยายามจะทำนะมันน่าจะไปเหยียบตาปลาเธอที่พยายามจะสร้างอิทธิพลสร้างแรงสนับสนุนให้คนเริ่มรักและเอ็นดูตัวแดนนี่มากขึ้นในถิ่นของซานซ่าเพราะฉะนั้นนางก็เลยเกิดอาการแบบฟึดฟัดขึ้นมานะเสร็จแล้วทอมุนก็หันมาคุยกับจอนต่อว่าจอนแม่งเป็นคนที่สุดยอดมากมันสุดยอดขนาดว่ายอมเป็นเพื่อนกับศัตรูก็คือหมายถึงตัวเขานะเมื่อก่อนเคยเกลียดกันนะคนนึงเป็นไนท์วอทคนนึงเป็นไวลิงค์นะไม่ถูกกันอยู่แล้วแต่สุดท้ายก็ยอมมาจับมือกันการที่เป็นไนท์วอทไปยอมจับมือกับคนเถื่อนทำให้โดนไนท์วอทด้วยกันเองเกลียดแล้วก็ลอบฆ่าแทนที่จะตายไม่ตายก็ฟื้นขึ้นมาอีกฟื้นขึ้นมาไม่ฟื้นเปล่ามาขี่มังกรให้เขาเห็นแล้วก็ออกรบกับกองทัพคนตายวีรกรรมที่จอนทำเนี่ยมันยิ่งใหญ่จับใจทอมุนมากจนบอกว่าไอ้คนแบบเนี้ยแม่งต้องเป็นคนบ้าหรือไม่ก็ต้องเป็นกษัตริย์แล้วคนที่ยืนห้อมล้อมอยู่ตรงนั้นต่างก็ปีติชื่นชมยินดีกับความเก่งกล้าสามารถของจอนสโนว์ยกเว้นแดนนี่ครับแดนนี่ซึ่งนั่งอยู่ใกล้ๆได้ยินคำเหล่านั้นตลอดเวลาใจของเธอเกิดความริษยาขึ้นมาจอนเป็นที่รักของคนมากกว่าเธอด้วยข้อมูลที่เธอรู้อยู่แล้วว่าแท้จริงแล้วจอนเป็นทาร์แกเรียนจอนมีสิทธิ์ที่จะเป็นผู้สืบบัลลังก์เหล็กมากกว่าที่เธอมีแล้วยังได้แรงสนับสนุนได้ความรักจากผู้คนแดนนี่ก็เลยรู้สึกว่าสถานะของตัวเธอถูกสั่นคลอนครับเมื่อแดนนี่คิดได้ดังนั้นก็ไม่พอใจแล้วก็ลุกออกไปจากงานเลี้ยงเช่นเดียวกันโดยเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นแวริสมองเห็นอยู่โดยตลอดตัดไปอีกมุมหนึ่งของงานเลี้ยงซึ่งตอนนี้บรรยากาศเริ่มที่จะคึกครื้นขึ้นมาแล้วนะทีเรียนเจมี่บรีแอนและพอตกำลังเล่นเกมกันอยู่เกมนี้คือเกมทายความจริงนะอันนี้จำไปเล่นกันได้นะไม่ต้องกินเหล้าก็ได้นะกินน้ำเอาก็คือผมจะทายข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณถ้ามันถูกคุณดื่มถ้าทายผิดผมดื่มแล้วพอฝ่ายดึงทายผิดก็เปลี่ยนสลับฝั่งให้อีกฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายทายบ้างนะนี่เป็นเกมเล่นง่ายๆมากทั้ง4คนเล่นไปจนถึงคำถามหนึ่งทีเรียนทายว่าบรีแอนเป็นสาวพรหมจรรย์ไม่เคยมีอะไรกับใครมาก่อนไม่ว่าจะชายหรือหญิงซึ่งบรีแอนไม่ยอมดื่มนะฮะในขณะที่พอดดิกเนี่ยพอได้ยินคำถามปุ๊บกินให้ก่อนแล้วส่วนบรีแอนเนี่ยงอนเดินลุกหนีไปเลยแต่ในขณะที่เราจะลุกทอมุนก็มาขวางครับทอมุนก็แบบว่าเฮ้ยเราสู้ศึกเราชนะมาแล้วมันถึงเวลาแล้วถึงเวลาที่เราสองคนเนี่ยจะต้องมาตกล่องป่องชิ้นกันได้แล้วนะปรากฏบีแอนไม่สนนะเดินหนีทอมุนกำลังจะเดินตามเจมี่ลุกพรวดขึ้นมาขวางคือฟิลนี้นี่เหมือนกำลังดูหนังแบบเด็กนักเรียนจีบกันในไฮสคูลไงก็ไม่รู้นะเจมี่ลุกขึ้นมาขวางไม่ให้ทอมุนตามแล้วเขาก็เดินตามบีแอนไปครับในขณะที่ทีเรียนเอาเหล้าเทใส่แก้วของทอมุนแล้วก็ชนเก้งมันเป็นซีนเล็กๆที่แบบมันน่ารักอ่ะคือเหมือนจะพยายามจะพูดบอกว่าทำใจเถอะเพื่อนแดกเหล้าเถอะนะ
แล้วก็ชนแก้วคือแบบผมฮามากฉากนี้มันตลกดีมีฉากงามๆมีฉากนึงในซีนงานเลี้ยงนะครับก็คือเป็นฉากที่ซานซ่ามาคุยกับเดอะฮาวครับคือถ้าสังเกตเนี่ยตั้งแต่เริ่มซีซั่น8มาซานซ่ายังไม่มีฉากที่ได้นั่งคุยกับเดอะฮาวเลยตั้งแต่ตอนแรกๆมาส่วนใหญ่มันจะมีฉากที่ตัวละครได้เจอกันหมดได้คุยได้รำลึกความหลังกันหมดแต่คู่นี้ทั้งที่มีประวัติเคยใกล้ชิดกันมาก่อนนะสมัยซานซ่าลงไปอยู่คิงส์แลนดิ้งเนี่ยแต่ยังไม่มีโอกาสได้คุยกันเลยซานซ่าก็มานั่งตรงข้ามเดอะฮาวเดอะฮาวก็อารมณ์แบบกรุ่นๆนะไม่อยากจะคุยไม่อยากจะยุ่งกับใครก็เลยเหมือนกับไล่ตะเพิดซานซ่าไปแต่ซานซ่าก็เฉยครับนิ่งใจเย็นแล้วก็มองหน้าเดอะฮาวเหมือนเดิมเดอะฮาวก็เลยบอกว่าโตขึ้นมากเลยนะเราเนี่ยสมัยก่อนเจ้าไม่กล้ามองหน้าข้าด้วยซ้ำซานซ่าก็เลยบอกว่าเธอผ่านอะไรมาเยอะเธอเจอคนที่เลวร้ายกว่าเดอะฮาวมามากมายเดอะฮาวก็เลยพูดมาทำนองว่าถ้าตอนนั้นเจ้าหนีออกจากคิงส์แลนดิ้งพร้อมกับข้าเรื่องราวเลวร้ายอะไรต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นกับเจ้าอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นโดนลิตเติ้ลฟิงเกอร์ข่มเหงโดนแรมซี่โบตันข่มเหงรับรองว่าจะไม่มีทางเกิดขึ้นซานซ่าก็เลยยื่นมือไปจับมือเดอะฮาวครับแล้วก็บอกว่าถ้าข้าไปกับท่านข้าก็จะเป็นนกน้อยตลอดไปก็คือเป็นเด็กตลอดไปไม่มีวันเรียนรู้ไม่มีวันได้เติบโตแล้วก็จะเป็นคนแบบเดิมจนทุกวันนี้ซึ่งเธอก็ไม่น่าจะเอาตัวรอดในโลกที่โหดร้ายนี้ได้เลยคือฉากนี้มันเป็นสัจธรรมอย่างนึงของโลกว่าโลกนี้มันโหดร้ายครับการที่เราจะไปหลบหนีความโหดร้ายต่างๆหรือไปปฏิเสธว่ามันไม่มีจริงเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลดีกับเราหรอกครับแล้ววิธีที่คุณจะเรียนรู้แล้วก็เติบโตก็คือคุณต้องประสบพบเจอคุณต้องเจ็บแล้วก็เติบโตขึ้นจากมันนั่นเองอีกอย่างก็คือการที่ซานซ่ายื่นมือไปจับเนี่ยมันเป็นการแสดงความขอบคุณครับว่าจริงๆแล้วอ่ะเธอซาบซึ้งเสมอกับสิ่งที่เดอะฮาวทำว่าทำไปเพื่อปกป้องเธอตัดไปที่เกนรี่ครับตามหาอาย่าครับว่าไปทำอะไรอยู่ที่ไหนปรากฏอาย่ากำลังซ้อมยิงธนูอยู่เกนรี่ก็รีบไปแจ้งข่าวเลยบอกว่าท่านราชินีแดนาเรสแต่งตั้งค่ายเป็นลอร์ดเกนรี่บาราเทียนแล้วนะข้าจะได้เป็นลอร์ดแห่งสตอมเอ็นข้าไม่รู้หรอกว่าชีวิตลอร์ดมันเป็นยังไงมันต้องทำอะไรบ้างข้ารู้แต่ว่าข้ารักท่านท่านมาอยู่กับข้าเถอะแต่งงานกับข้าเถอะเป็นเลดี้แห่งสตอมเอ็นเถอะตอนที่ผมฟังอยู่นี่แบบไฟแดงขึ้นแอดเราทุกคนที่ดูซีรีส์นี้มารู้จักอาย่าเธอเป็นคนรักอิสระและเธอไม่ใช่ผู้หญิงที่ใฝ่ฝันว่าอยากจะมีชีวิตในบ้านปลายเป็นเลดี้เป็นลอร์ดของดินแดนไหนนะเธอชอบท่องเที่ยวเธอชอบผจญภัยนี่มันไม่ใช่สิ่งที่เธอต้องการอย่างแน่นอนและเธอก็ปฏิเสธเกนรี่ไปในที่สุดตัดมาที่เจมมี่ครับเดินตามมาถึงห้องบรีแอนแล้วก็ได้กันนะคือฉากนี้ไม่รู้จะอธิบายละเอียดยังไงมันเป็นความเซอร์ไพรส์อย่างนึงว่าสุดท้ายทั้ง2ตัวละครนี้ก็มาได้กันซึ่งความสัมพันธ์ของคู่นี้เนี่ยมันจะมีความสำคัญถ้าเราไปยึดคำพูดของเจมี่ที่เคยพูดไว้นะในซีซั่นก่อนว่าเขาอยากจะตายในอ้อมแขนของผู้หญิงที่เขารักซึ่งผมดูแล้วมันเป็นฉากจบที่เหมาะสมกับเจมี่มากแต่ที่ผ่านมาในตลอดทุกซีซั่นเราเห็นว่าผู้หญิงที่เจมี่รักมีแค่เซอร์ซีคนเดียวถ้าในตอนนี้มีบรีแอนเพิ่มมาด้วยจะเป็นไปได้หรือไม่ว่าเขาอาจจะได้ตายในอ้อมกอดของบรีแอนหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องมาติดตามดูกันครับฉากต่อไปเป็นฉากที่สำคัญมากที่สุดของเอพิโซดนี้เลยนะนั่นก็คือฉากที่แดนนี่มาหาจอนที่ห้องนอนนะแดนนี่ก็มาเพื่อที่จะสารภาพความจริงกับจอนเรื่องเกี่ยวกับจอร่านะครับว่าเซอร์จอร่าเนี่ยหลงรักเธอมานานแต่เธอไม่สามารถที่จะรักตอบเขาได้รักในเชิงคนรักนะซึ่งจอนก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคนก็ตายไปแล้วเนาะจะไปว่าอะไรทั้งสองคนก็พยายามที่จะมีอะไรกันครับแต่จอนก็เป็นฝ่ายยั้งมือครับสาเหตุที่ยั้งมือเนี่ยมันก็คงจะเป็นเพราะว่าในจิตใต้สำนึกตอนนี้จอนรู้แล้วว่าแดนนี่มีศักดิ์เป็นอาของเขานะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้แล้วไงคือมันเป็นคุณอาน่ะมันไม่สามารถที่จะมองแดนนี่ในฐานะคนรักได้เหมือนเดิมแล้วครับซึ่งแดนนี่เองก็รู้สึกแบบนั้นเช่นกันแล้วก็ต่อว่าจอนบอกว่าท่านไม่น่าเล่าให้ข้าฟังเลยเรื่องนี้เนี่ยถ้าท่านไม่บอกข้าข้าคงจะเป็นคนที่มีความสุขมากในตอนนี้แดนนี่พยายามจะลืมเรื่องที่จอนเป็นทาแกเรียนแล้วแต่ก็ทำไม่ได้เพราะเมื่อเธอเห็นสายตาของคนที่นี่
ที่มองจอนมันคือสายตาที่เธอรู้จักสายตาของคนที่ยอมรับเคารพนับถือกันอย่างสุดจิตสุดใจในฐานะเจ้าชีวิตเพราะสายตาเหล่านั้นคือสายตาที่เธอเคยได้จากตอนที่อยู่เอซอสถ้าเราจำกันได้นะแดนนี่ไปเที่ยวปล่อยทาสจากเมืองต่างๆเสียจนหมดนะเธอค่อนข้างจะเป็นที่รักมากในฝั่งนั้นของทะเลแต่เมื่อมาที่เวสเทอรอสเธอคือคนนอกครับที่นี่ไม่มีใครรู้จักเธอไม่รู้ว่าเธอเคยทำอะไรมาเห็นแค่เธอมีกองทัพใหญ่และมังกร3ตัวซึ่งแน่นอนอย่างที่ผมบอกไปนะแดนนี่มองจอนเป็นภัยคุกคามความมั่นคงของสถานภาพของเธอจอนก็พยายามที่จะยืนยันกับแดนนี่ว่าที่รักฉันไม่เคยอยากเป็นกษัตริย์ไม่เคยอยากได้ตำแหน่งอะไรเลยฉันจงรักภักดีกับเธอคนเดียวแดนนี่ก็เลยสวนไปบอกว่ามันไม่สำคัญหรอกว่าเธอต้องการหรือเธอไม่ต้องการอะไรเพราะถ้าข้อมูลนี้หลุดออกไปมันจะมีคนที่พยายามช่วงชิงประโยชน์จากข้อมูลชุดนี้เธอจำไม่ได้เหรอเธอก็ไม่ได้อยากเป็นกษัตริย์แดนเหนือแต่เขาก็ยกให้เธอเป็นแล้วเธอก็ต้องเป็นเพราะฉะนั้นท่านต้องสาบานว่าจะรักษามันเป็นความลับบังคับให้น้องชายของท่านตาแบรนเนี่ยกับเพื่อนซีของท่านแซมสาบานกันให้หมดว่าชาตินี้จะไม่แพร่งพรายจะไม่บอกใครซึ่งพอจอนฟังแล้วจอนก็แบบคือเขาไม่ใช่คนที่ปิดบังความจริงครับตอนมันเป็นคนซื่อแห่งเจ็ดอาณาจักรอ่ะคือมันไม่โกหกมันไม่ตอแหลมันไม่อะไรทั้งนั้นมันจะทำอย่างตรงไปตรงมาและหวังว่าคนอื่นจะตรงไปตรงมากับเขาซึ่งมันไม่จริงฮะจอนได้ฟังที่แดนนี่บอกมาก็ไม่พอใจฮะเขาก็บอกว่าเฮ้ยฉันต้องบอกอาย่าฉันต้องบอกซานซ่าเขาเป็นน้องฉันเป็นครอบครัวฉันฉันปิดบังพวกเขาไม่ได้แดนนี่เลยบอกว่าน้องมึงนี่ตัวดีเลยถ้าน้องมึงรู้ว่ามึงมีสิทธิ์ในไอออนโทรนน้องมึงก็จะเขี่ยกูออกไปน้องมึงเล่นกูแน่แดนนี่ก็เลยแบบแทบจะร้องไห้อ้อนวอนขอเธอไม่เคยขออะไรเลยขอแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวจอนให้ได้ไหมจอนก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่เป็นไรหรอกครอบครัวเราต้องอยู่ด้วยกันได้แดนนี่ก็เลยสายตาเปลี่ยนสีหน้าเปลี่ยนเลยครับจากที่พยายามจะอ้อนวอนขอกลายมาเป็นตาดุแล้วก็บอกว่าใช่สิครอบครัวเราต้องอยู่ด้วยกันได้และวิธีที่เราจะอยู่ด้วยกันได้กูก็เพิ่งบอกมึงไปนี่แหละก็คือให้มึงหุบปากแล้วก็ไม่บอกเรื่องนี้กับใครเราเริ่มที่จะเห็นรอยปริระหว่าง2คนนี้แล้วนะคืออย่างที่ผมเคยบอกไปว่าจอนมันคงไม่มีปัญหาอะไรกับเรื่องนี้หรอกเพราะว่าเขาเป็นคนไม่เคยคิดคาดหวังอะไรนะแต่คนที่มีปัญหานะเป็นแดนนี่เองเพราะว่าแดนนี่ต้องการให้ทุกคนยอมรับเธอในฐานะผู้นำและถ้ามันมีอะไรมาทำให้สถานะของเธอสั่นคลอนไปเนี่ยเรื่องนี้น่าสนใจว่าเธอยินดีจะเก็บจอนไว้หรือไม่นะตัดมาหลังจากฉากที่2คนนั้นคุยกันเราก็มาสู่ฉากการประชุมพลวางแผนที่จะยกทัพลงใต้กันต่อไปในฉากนี้เลยทำให้เราเห็นว่ากองทัพของแดนนี่สูญเสียไปเท่าไหร่บ้างนะครับซึ่งเขาก็มีการพูดกันว่ากองทัพคนเหนือหายไปครึ่งนึงเวลครึ่งนึงอันซัลลี่ครึ่งนึงด็อกราคีครึ่งนึงก็พูดง่ายกองทัพของแดนนี่เสียหายไป 50% ส่วนฝ่ายของเซอร์ซีนอกจากมีกองทัพบกของแลนนิสเตอร์กองทัพเรือของยูรอนก็ได้โกลเด้นคัมปานีมาสมทบซึ่งแวริสบอกว่าทำให้กองกำลังของทั้งสองฝ่ายมีขนาดพอๆกันครับแล้วแวริสก็ยังบอกอีกว่ายาร่าเกรย์จอยก็ไปยึดกอเลกกลับมาได้รวมไปถึงเจ้าชายองค์ใหม่ของเมืองดอนก็ประกาศที่จะสนับสนุนแดนนี่ด้วยเนี่ยมันเลยทำให้ผมรู้สึกว่าถ้าเราไปอ่านในหนังสือเนี่ยการรบในครั้งนี้เนี่ยคงมีเมืองอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องอีกเยอะนะแผนของแดนนี่ไม่มีอะไรซับซ้อนครับง่ายดายเหมือนเดิมก็คือบุกยึด King's Landing ทำลายฝ่ายตรงข้ามให้สิ้นซากให้หมดฝ่ายเสนาธิการของเธอกุนซือของเธอซึ่งก็คือวาริสแล้วก็ทีเรียนเนี่ยได้ฟังก็ไม่พอใจนะถ้าเราสังเกตจังหวะที่พอแดนนี่พูดว่าจะบุกเข้าไปทำลายโดยตรงเนี่ยวาริสแบบหน้าแบบขยับแบบเอาอีกแล้วอะไรทำนองนี้ทีเรียนก็เลยเสนอบอกว่าประชาชนที่ King's Landing เนี่ยมันไม่ได้รักเซอร์ซีหรอกเราไม่จำเป็นที่จะต้องบุกยึดเมืองตรงๆเพราะถ้าทำลายเมืองทำลายชาวเมืองมันจะทำให้ชื่อเสียงของแดนนี่แย่ลงและ
ต่อให้ชนะก็จะปกครองได้ยากทีเรียนเลยเสนอให้ใช้วิธีล้อมเมืองครับล้อมเมืองให้สถานการณ์ภายในเมืองอดอยากผู้คนเกิดจลาจลแล้วภาพลักษณ์ของเซอร์ซีในสายตาประชาชนของ King's Landing จะสั่นคลอนเองซึ่งแผนนี้ทุกฝ่ายยอมรับหมดรวมไปถึงจอนด้วยนะเราใช้วิธีล้อมเมืองดีกว่าถ้ามันเอากองทัพออกมาสู้เราค่อยสู้ถ้ามันเอากองเรือมาปิดเราก็เอามังกรเข้าไปเผาก็คือเป็นวิธีรบที่รักษาชีวิตคนเอาไว้ให้ได้มากที่สุดซึ่งเมื่อขุนพลของเธอทุกคนเห็นดีเห็นงามกับทางนี้ครับแดนนี่ก็โดนขัดใจแต่ทำอะไรไม่ได้ฮะก็เลยต้องบอกว่าโอเคงั้นก็ตกลงตามนี้แต่ซานซ่าก็ยังกวนตีนไม่เลิกครับซานซ่าก็บอกขึ้นมาบอกว่ากองทัพของเราเนี่ยเพิ่งจบศึกใหญ่มาแต่ละคนก็อ่อนล้าอ่อนแรงทัพของเราควรจะพักก่อนนะแล้วค่อยยกทัพลงใต้ซึ่งถ้าว่ากันตามตรงผมก็เห็นด้วยนะกับซานซ่าว่าเอ้ยเพิ่งจบศึกมาใหม่ๆเนี่ยมันต้องมีการให้กองทัพได้พักฟื้นกันก่อนแต่แดนนี่จังหวะนั้นน่าจะโมโหรู้สึกเหมือนตัวเองโดนกวนประสาทก็เลยถามบอกไว้ว่าถ้าจะพักแล้วจะให้พักถึงเมื่อไหร่ซานซ่าก็ไม่รู้เหมือนกันต้องถามเหล่าแม่ทัพนายกองก่อนแดนนี่ก็เลยขึ้นนะขึ้นว่าฉันเอากองทัพของฉันมาช่วยแกรบเนี่ยเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายกองทัพฉันเสียหายไปเท่าไหร่เพื่อนฉันเองก็มาตายไปพอถึงเวลาให้พวกเธอตอบแทนพวกเธอไม่ตอบแทนเหรอมีหน้ามาขอผัดวันประกันพรุ่งอีกแบบนี้มันใช้ได้เหรอพอเห็นสถานการณ์ไม่ดีฮะน้องกับเมียกำลังจะตีกันจอนก็เลยต้องยื่นมือเข้ามาขวางฮะก็เลยปรามน้องแล้วก็บอกกับแดนนี่ไปบอกว่ากองทัพแดนเหนือจะปฏิบัติตามคำสั่งของแดนนี่ถ้าท่านบอกให้เราออกเดินทางเราก็จะเดินทางครับก็เป็นการคลายความตึงเครียดณตอนนั้นไปนะถึงซานซ่าจะไม่เห็นด้วยยังไงแต่ในตอนนี้จอนคือลอร์ดแห่งวินเทอร์เฟลเพราะฉะนั้นจอนว่ายังไงกองทัพแดนเหนือก็ต้องว่าอย่างนั้นทีเรียนก็เลยบอกว่าโอเคถ้าทุกคนจบแล้วนะเถียงกันจบแล้วแผนของเราก็คืออย่างนี้กองทัพของแดนนี่จะแบ่งเป็น2 ส่วนกองกำลังส่วนใหญ่จะเดินทางทางบกนำโดยจอห์นและดาวอสส่วนกองกำลังส่วนเล็กๆจะขึ้นเรือแล้วไปรวมพลกันที่ดราก้อนสโตนส่วนเจมี่เลือกที่จะอยู่เหนือต่อในฐานะแขกของวินเทอร์เฟลจังหวะนี้เนี่ยมันมีโมเมนต์ซานซ่าเหลือไปมองบรีแอนนิดๆว่าทำดีมากอีหนูดึงขุนศึกคู่ใจของเซอร์ซีให้ติดอยู่ที่แดนเหนือได้นะเมื่อแผนการเคลื่อนพลจบลงนะทุกคนก็เลิกการประชุมพอทุกคนเดินออกไปจอนจะหันหลังเดินออกไปอาย่าเดินมาขวางเฮียมาคุยกันหน่อยดิทั้ง4คนนะก็คือจอนอาย่าซานซ่าแล้วก็แบรนด์นะไปรวมกันที่ป่ากอดวูดครับเพื่อเปิดใจคุยกันตามภาษาครอบครัวนะครับคือทั้งตัวอาย่าแล้วก็ซานซ่าเนี่ยมีปัญหากับแดนนี่ซึ่งจอนเองก็รู้จอนก็เลยบอกว่าเข้าใจใช่ไหมเนี่ยว่าถ้าเขาไม่ยกทัพมาช่วยเนี่ยเราตายกันไปหมดแล้วแล้วพี่ก็ให้คำสัตย์ไปแล้วว่าจะสนับสนุนนางเป็นราชินีเพราะฉะนั้นพวกมึงเข้าใจกูหน่อยได้ไหมอาย่าก็เลยพูดขึ้นมาบอกว่าพี่ตัดสินใจถูกนะเรื่องนั้นนะเรื่องที่เอาแดนนี่มาช่วยในการศึกถ้าไม่มีกองทัพของแดนนี่ถ้าไม่มีมังกรเราคงตายไปแล้วจริงๆแต่ในตอนนี้น้องอยากจะบอกว่าพวกเราไม่ไว้ใจเธอไม่ใช่คนในตระกูลเราไม่ใช่สตาร์คจอนก็เลยแบบเฮ้ยแล้วถ้ามึงจะไว้ใจแต่คนในครอบครัวเนี่ยมึงจะไปมีเพื่อนมีพันธมิตรได้ยังไงวะมึงจะไปคบกับคนอื่นได้ยังไงวะอาย่าก็เลยบอกว่าก็ไม่เห็นต้องคบเลยก็มีกันแค่นี้ก็พอแล้วนี่แล้วทั้งซานซ่าและอาย่าก็กดดันจอนต่อครับว่าเฮ้ยเราเป็นครอบครัวเดียวกันนะเราเป็นลูกหลานสตาร์คกลุ่มสุดท้ายที่เหลืออยู่เหลือกันอยู่แค่นี้เราต้องฟังกันดีเราต้องเชื่อใจกันดีเราต้องคุยกันเคลียร์กันให้ได้ทุกคนพูดแบบนี้มันยิ่งตอกย้ำความในใจของจอนว่ากูรู้แล้วว่ากูไม่ใช่สตาร์คแต่กูจะบอกพวกมึงยังไงดีจอนก็เลยเหลือไปมองแบรนด์ว่าเอาไงว่าแบรนด์เพราะแบรนด์ก็เป็นอีกคนที่รู้ความจริงแบรนด์มันก็ทำหน้านิ่งๆแบบที่มันชอบทำแล้วก็พูดอะไรที่แบบปล่อยจอยใส่กูอีกละแล้วแต่เฮียเลยครับเฮียจะทำยังไงก็ your choice เลือกเองเลยจอนมันก็เลยบอกว่าโอเคกูมีเรื่องจะบอกแต่พวกมึง2คนต้องสาบานว่าจะไม่บอกใครต่อซึ่งพอทั้ง2สาบานจอนก็สั่งให้แบรนด์เล่าเรื่องชาติกำเนิดของเขาให้น้องสาวทั้ง2คนได้ฟังซึ่งผมมองว่านี่คือจุดเริ่มต้นของความบันเลยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตครับตัดมาเป็นฉากที่ผมไม่โอเคที่สุดในตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันใส่มาทำไมใส่มาแล้วไม่ได้มีความหมายเท่าที่ควรก็คือฉากที่
จมี่กับทีเรียนนั่งกินเหล้ากันอยู่แล้วบรอนก็โผล่พวดออกมาพร้อมกับหน้าไม้ครับแล้วสิ่งที่บอนทำก็คือบอกแผนให้กับไอ้สองพี่น้องนี้ตรงๆเลยว่าเซอร์ซีจ้างกูมาฆ่าพวกมึงแล้วจะให้กูเป็นลอร์ดแห่งริเวอร์รันแล้วก็มาแบบมาดเข้มมากนะกูจะฆ่าพวกมึงสองคนแน่นอนทีเรียนก็เลยบอกว่าจำได้ไหมข้าเคยทำสัญญากับท่านไว้ว่าไม่ว่าใครก็ตามที่จ้างให้ท่านมาฆ่าข้าจะจ่ายให้เป็น2เท่าบรอนก็เลยบอกว่าแล้ว2เท่าของริเวอร์รันคืออะไรทีเรียนก็เลยบอกว่าไฮการ์เดนถ้ากูรอดไปได้กูทำสงครามชนะเซอร์ซีกูจะให้มึงเป็นเจ้าครองไฮการ์เดนบรอนพอได้ยินดังนั้นเขาสัญญาว่าจะให้ก็จริงนะโอเคงั้นกูไปละบายคืออะไรของมึงวะคือมันไม่สมเหตุสมผลต่อให้ทีเรียนแดนนี่ชนะเซอร์ซีขึ้นมาจริงๆแล้วมึงจะเดินดุ่มๆกลับไปแล้วบอกว่าให้กูเป็นลอร์ดแห่งไฮการ์เดนซะเดี๋ยวนี้เลยเขาจะให้มึงทำไมคือมันไม่สมเหตุสมผลเนี่ยแล้วใส่มาทำไมก็ไม่รู้ผมก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นฉากที่เหวอๆที่สุดของตอนนี้นะหลังจากจบซีนนั้นก็จะเป็นการเคลื่อนทัพลงใต้และตัวละครต่างๆก็มีการขยับเคลื่อนไหวกันอีกครั้งโดยที่อาย่าออกเดินทางกับเดอะฮาวสองคนครับแอบแอบกันไปนะไม่ได้ไปตามขบวนทัพใหญ่อะไรแดนนี่ก็ไปเช็คดูมังกรสองตัวของเธอโดรกอนกับเรกาว่าเป็นยังไงบ้างพร้อมที่จะบินหรือยังเพราะว่าเรกาโดนซัดไปอ่วมเมื่อตอนที่แล้วแต่ก็บินได้ทั้งคู่แล้วนะแข็งแรงแดนนี่ก็พามังกรไปบินเล่นซานซ่าก็มายืนดูแล้วก็คุ้นคิดในใจว่าทำไมต้องเป็นอินนี่ด้วยวะจังหวะนั้นทีเรียนก็เดินมาทักแต่ซานซ่าก็ไม่ได้ตอบนะในหัวของซานซ่าตอนนั้นน่ะคงคิดว่าทำไมแดนนี่ถึงต้องเป็นราชินีเพราะว่าพี่ชายกูก็เป็นกษัตริย์ได้ทีเรียนก็เลยพยายามจะพูดกับซานซ่าบอกว่าใจเย็นๆซานซ่าคือคนเขารักกันความสัมพันธ์ระหว่างบัลลังก์เหล็กกับแดนเหนือเนี่ยถ้ามันสงบราบรื่นน่ะมันจะช่วยทำให้อาณาจักรมั่นคงเป็นปึกแผ่นนะเพราะฉะนั้นอย่าตีกันเลยถ้าอีกหน่อยแดนนี่ยกทัพลงใต้ไปแล้วทำสงครามยึดคิงส์แลนดิ้งมาได้จอร์นในฐานะคนรักก็จะต้องไปอยู่ที่นั่นด้วยคนที่มีอำนาจในแดนเหนือจริงๆอ่ะคือเธอนะเพราะฉะนั้นญาติดีกันเธออย่าทะเลาะกันเลยต่อให้ไม่ชอบขี้หน้ากันน่ะจะไปกวนตีนเขาทำไมซานซ่าก็เลยหันมาหาทีเรียนแล้วก็บอกว่าวันนี้ท่านกลัวนางเหรอเอาจริงๆนะฉันไม่อยากให้จอนลงใต้ครอบครัวฉันน่ะลงใต้ไปแล้วตายทุกคนไม่มีใครรอดกลับขึ้นมาเลยทีเรียนก็เลยบอกว่าโอ้ยไม่ต้องไปห่วงจอนหรอกจอนมันไม่ใช่สตาร์กประโยคนี้อีกแล้วนะว่าจอนมันไม่ใช่สตาร์กเนี่ยมันก็ไปทิ่มแทงใจซานซ่าเหมือนเดิมนะซานซ่าก็ทำหน้ากุ้มใจกว่าเดิมทีเรียนถามว่าเฮ้ยเดี๋ยวเอาจริงๆซานซ่ากุ้มใจอะไรมีอะไรบอกมาตรงๆได้ไหมแต่ซานซ่าก็ไม่ยอมบอกทีเรียนก็เลยบอกว่าให้โอกาสนางหน่อยเถอะผู้คนที่นี่ก็จะเริ่มรักนางแล้วข้าก็เชื่อมั่นในตัวนางแล้วทีเรียนก็หันหลังกลับแต่ซานซ่ามาฉุกคิดแล้วก็เรียกทีเรียนกลับมาครับเรียกกลับมาเพื่อเล่าให้ทีเรียนฟังว่าแท้จริงแล้วชาติกำเนิดของจอนเป็นใครกันแน่เธอจึงตัดสินใจบอกเรื่องนี้กับทีเรียนให้รู้ว่าเฮ้ยคนที่จะมาขึ้นครองอาณาจักรอ่ะมันไม่ได้มีช้อยเดียวนะมันมีอีกช้อยหนึ่งที่เป็นไปได้เหมือนกันนั่นก็คือจอนนั่นเองผมดูแล้วเนี่ยซานซ่ากลายเป็นตัวละครที่ฉลาดแล้วก็เหลี่ยมจัดที่สุดในเกมออฟโธรนในตอนนี้เลยการแสดงออกของเธอเนี่ยเหมือนจะมาจากเจตนาบริสุทธิ์นะไม่ได้มีการวางแผนอะไรใดๆแต่ทุกอย่างที่เธอทำลงไปมันเหมือนกับทุกอย่างค่อยๆบิดไปตามเส้นที่เธอต้องการวางไว้หรือเปล่าเราไม่รู้ตัดมาที่ฉากร่ำลากันของจอนบ้างฉากนี้จอนจะได้ร่ำลาสหายสนิทอย่างทอมุลนะครับทอมุลบอกว่าเขาจะไม่อยู่ที่นี่แล้วเขาจะกลับไปนอกกำแพงนะครับที่มันเป็นบ้านของเขาเพราะมันมีผืนดินกว้างใหญ่ให้เขาเร่ร่อนไปตามที่ต่างๆได้จริงๆคืออกหักแหละไม่ใช่อะไรหรอกสาวเขาไม่เอาก็เลยไม่รู้จะอยู่ทำไมกลับดีกว่านะครับจอนก็เลยบอกว่าช่วยเอาโกสไปด้วยนะคือโกสแม่งน่าสงสารมากตัวเองออกรบนะสะบักสะบอมหน้าตาเลอะเทอะหูก็แหว่งไปข้างนึงเจ้าของทิ้งจอนก็บอกว่าเออเอาโกสไปอยู่นอกกำแพงอ่ะมันคงจะมีความสุขมากกว่าไดวูฟมันไม่ควรจะมาอยู่ที่นี่อะไรทำนองนั้นทั้งที่ถ้าโกสพูดได้มันก็คงถามว่ามึงไม่ถามกูสักคำเลยนะและสุดท้ายจอนก็ลาแซมกับกิลลี่ครับซึ่งตอนนี้ตั้งท้องแล้วกิลลี่ก็บอกจอนไปบอกว่าถ้าเป็นผู้ชายจะขอตั้งชื่อว่าจอนนะก็เป็นเกียรติกันนะสำหรับทางวัฒนธรรมตะวันตกก็คือ
เราตั้งชื่อตามคนที่เราให้เกียรติเคารพรักอะไรแบบนี้นะเขาก็จะตั้งชื่อลูกชายว่าจอนแต่จอนก็บอกว่าโอ้ยงั้นขอให้ได้ลูกสาวเถอะนะจะได้ไม่ต้องชื่อกูอะไรทำนองนี้แล้วจอนก็ออกเดินทางความรู้สึกส่วนตัวผมสำหรับฉากนี้ผมมีความรู้สึกว่าตัวละครทั้งหมดในซีนนี้น่าจะปิดจบเลยไม่น่าจะได้เห็นไม่น่าจะมีฉากให้ออกอีกแล้วก็คือทอมมูนโกสแซมกิลลี่นะครับก็น่าจะตัดจบไปหมดเลยเสียตรงนี้นะดีหน่อยตรงที่ว่าพวกเขาคงจะไม่ตายนะครับแต่โชคร้ายก็คือก็คงจะไม่มีบทแล้วเหมือนกันตัดไปหากองทัพของแดนนี่ที่มาทางเรือครับระหว่างการเดินทางนั้นเนี่ยทีเรียนก็ได้นำข้อมูลเรื่องชาติกำเนิดของจอนไปคุยกับแวริสครับก็ไม่รู้มันคิดอะไรของมันคือมึงเอาข้อมูลลับสำคัญขนาดนี้ไปคุยกับชายที่เป็นซูเปอร์สปายของ7อาณาจักรซึ่งพอแวริสได้ยินปุ๊บรู้สึกเขาจะเนื้อเต้นตามีประกายขึ้นมาทันทีนะทีเรียนก็บอกว่า20ปีที่ผ่านมาที่ฆ่าฟันกันวุ่นวายเนี่ยเพราะว่าโรเบิร์ตไปรักผู้หญิงที่ไม่ได้รักตอบเขาจนก่อเกิดเป็นสงครามอะไรกันต่อเนื่องยาวนานมาจนทุกวันนี้แวริสก็เลยถามว่านอกจากเราแล้วมีคนรู้อีกกี่คนทีเรียนก็เลยบอกว่าถ้ารวมทั้งหมดตอนนี้ก็มี8คนฉานิฮามากแวริสก็เลยบอกว่าโอ้ถ้ารู้กันขนาดนี้ไม่ใช่ความลับแล้วมันเป็นข้อมูลสาธารณะแล้วถ้าตอนนี้รู้กัน8สักพักก็จะกลายเป็น100และสักพักก็จะกลายเป็นทั้งแผ่นดินแล้วถ้าข้อมูลนี้แพร่งพลายออกไปเป็นจำนวนมากซานซ่าจะขอแยกแดนเหนือและเวลออกมาจากเจ็ดอาณาจักรแน่นอนและใครอื่นก็ตามที่รู้ก็จะเอาประเด็นนี้มามีปัญหาในอนาคตได้ฮะทีเรียนก็เลยบอกว่าเอ้ยแล้วที่เราเคยคิดเสนอกันไปไว้ว่าจะจับมันแต่งงานกันน่ะจะได้จบเรื่องไปแวริสก็เลยบอกว่ามันมีปัญหาแน่นอน1จอนมันทนแต่งงานกับอาตัวเองไม่ได้ถึงแม้ว่าตระกูลทาแกเรียนมันจะได้กันเองในตระกูลมาตลอดก็ตามแต่จอนมันโตมาในวินเทอร์เฟลแล้วมันไม่มีชุดความคิดอะไรแบบนี้สำหรับจอนแล้วเนี่ยแดนนี่คืออาคือมันเอาไม่ลงแล้วอ่ะปัญหาข้อที่2คือมึงคิดว่าแดนนี่จะยอมยกบัลลังก์ให้จอนเหรอทีเรียนได้ฟังแล้วก็บอกโอ้กุมใจชิบหายกูไปลบกับเซอร์ซีแล้วฆ่ากูให้ตายกันไปหมดเลยได้ไหมปัญหามันจะได้จบนะฮะพอเรือล่องใกล้จะถึงดราก้อนสโตนนะครับแดนนี่ก็เลยเอามังกรออกมาขี่เล่นครับในขณะที่กำลังบินเล่นอยู่นั่นเองเรกาวโดนธนูยักษ์ปักเข้าไป3ดอกครับเข้ากลางอก1ตัดปลายปีก2และเข้าคอปลิดชีพสังหาร3ดอกเรกาวค่อยๆร่วงลงจากท้องฟ้าตกลงไปท้องทะเลเลยแก้วนี้สำหรับเรกาวครับมังกรที่ตายง่ายตายเร็วไปแหล่งที่มาของธนูยักษ์นั้นคือกองเรือเหล็กของยูรอนเกรย์จอยครับที่กลับมาคราวนี้เขาเอาธนูยักษ์สกอร์เปียนติดอยู่ที่หัวเรือด้วยแล้วก็ใช้ยิงออกมาใส่ทางแดนนี่แดนนี่เห็นมังกรของเธอตายไปต่อหน้าต่อตาด้วยความเครียดแค้นสั่งโดรกอนพุ่งเข้าใส่กองเรือของยูรอนซึ่งยูรอนลูบปากเลยแบบโอ้โหมาอย่างนี้เป้านิ่งๆตรงๆวิ่งใส่แสกหน้าเอาลูกธนูไปแดกสักชุดดีไหมยูรอนก็เล็งแล้วก็เตรียมจะยิงครับพอแดนนี่เข้ามาใกล้จะถึงระยะเธอก็มันนึกขึ้นได้แล้วก็ชักมังกรหนีไปฮะยูรอนก็แหมเสียดายไม่ได้ยิงแต่พอเป้ามังกรไม่มีให้ยิงเขาก็หันธนูยักษ์นั้นเขาก็หันสกอร์เปียนมาที่กองเรือของแดนนี่เองและพลังทำลายของมันน่ากลัวมากอย่างที่เราได้เห็นในซีรีส์นะยิงเข้ามาทีนี่เรือพรุนเป็นรูเหมือนแบบโดน M16 ยิงนะรูทะลุปังปังปักกองเรือของแดนนี่ถูกโจมตีอย่างหนักเราต้องเห็นทีเรียนกระโดดน้ำลงทะเลหนีตายครับเรือของแดนนี่ก็ถูกทำลายไปหลายลำนะแม้ว่าตัวทีเรียนแวริสเกรเวิร์มจะรอดมาจากเรือจมได้แต่มิซานเดย์ก็หายไปครับตัดมาที่เซอร์ซีครับยูรอนมารายงานความคืบหน้าว่าข้าทำลายกองเรือของแดนนี่ไปได้อีกแล้วแถมยิงมังกรมันจมตายไปตัวนึงด้วยโอ้โหยูรอนนี่แม่งโคตรเก่งเซอร์ซีก็เลยแบบปลื้มปริติยินดียิ่งนักนะบอกยูรอนบอกว่าจบศึกนี้เมื่อไหร่ลูกของเราเนี่ยจะได้ครองเจ็ดอาณาจักรยูรอนก็แบบฮะลูกของเราเหรอกูซัดมึงไปทีเดียวท้องแล้วเหรอมีการหันหน้าไปมองไคเบิร์นว่าเฮ้ยเจ๊กับท้องจริงๆเหรอไคเบิร์นก็พยักหน้าใช่ผมไม่รู้ว่ายูรอนจะรู้ไหมนะครับว่า
จริงๆแล้วลูกในท้องนั้นไม่ใช่ลูกของเขานะเป็นลูกของเซอร์ซีกับเจมี่แต่ถึงกระนั้นเซอร์ซีก็เอามาใช้มันในการหลอกใช้ยูรอนต่อไปในตอนนี้โดยแผนการของเซอร์ซีก็เป็นคนที่เหี้ยมโหดอมหิตจนหยดสุดท้ายจริงๆเธอเลือกที่จะใช้แผนโล่มนุษย์ครับเปิดประตูปราสาทเรดคีฟรับประชาชนให้หนีเข้ามาหลบอยู่ในปราสาทเหมือนจะใจดีเหมือนจะใจกว้างแต่จริงๆคือเอาคนพวกนี้เป็นโล่มนุษย์ฮะถ้าแดนนี่จะโจมตีปราสาทจะเอามังกรบินมาเผาปราสาทเธอจะต้องฆ่าคนบริสุทธิ์จำนวนมากที่อยู่รายล้อมปราสาทนี้เป็นทั้งความฉลาดแล้วก็ความเขี้ยวมากๆของเซอร์ซีไม่เพียงเท่านั้นเธอยังสามารถจับตัวมิซานเดย์มาได้ตอนโจมตีทัพเรือแตกเสียด้วยครับพอแดนนี่มาถึงดราก้อนสโตนนะครับก็โมโหเหมือนเดิมว่ามันลอบโจมตีกูเสียมังกรตัวนึงไปเรือกูก็จมไปหลายลำเพื่อนกูก็มาโดนจับไปด้วยเพราะฉะนั้นชักช้าประวิงเวลาไม่ได้แล้วต้องบุกโจมตีเซอร์ซีอย่างเดียวเท่านั้นทุกคนก็คงจะละเหี่ยใจว่าแบบเฮ้ยคุยกันหลายทีแล้วว่าเราจะใช้วิธีล้อมเมืองเราจะต้องยื้อเวลาเราจะต้องทำให้เกิดความสูญเสียกับตัวเมืองให้น้อยที่สุดแวริสก็มาพูดกับแดนนี่บอกว่าข้าเคยสัญญาว่าข้าจะพูดกับท่านตรงๆถ้าท่านตัดสินใจอะไรผิดพลาดเรื่องนี้ผิดพลาดเราบุกตรงๆไม่ได้ทีเรียนก็บอกว่าสงสารเจรจาคุยกับเซอร์ซีก่อนเธอบอกให้มันยอมจำนนแดนนี่ก็เลยบอกว่าโอ๊ยคุยกับอีนี่เหรอไม่มีประโยชน์แล้วไม่ต้องคุยกับมันหรอกไม่ต้องคุยก็รู้ผลอยู่แล้วว่ามันจะตอบว่ายังไงเพียงแต่ว่าช่วงเวลาก่อนที่กองทัพหลักของเธอซึ่งจอนนำมาเนี่ยจะมาสมทบถึงระหว่างนี้ก็จะใช้โอกาสในการทำเป็นเปิดโต๊ะเจรจาครับว่าเราคุยกันแล้วนะเราให้โอกาสคุณนะให้คุณยอมแพ้ถ้าคุณไม่ยอมแพ้เกิดมีใครตายขึ้นมาจะได้ไม่ต้องมาโทษว่าเป็นความผิดฉันไปโทษว่าเป็นความผิดเซอร์ซีที่มันไม่ยอมรับข้อเสนอในการยอมจำนนซึ่งเรื่องนี้ก็สร้างความกลุ้มใจให้กับ2ที่ปรึกษาครับทั้งทีเรียนแล้วก็แวริสแวริสเนี่ยเริ่มจะมีความเห็นที่เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆว่าจอนน่าจะเป็นตัวเลือกที่จะมาเป็นผู้นำได้ดีกว่าแดนนี่เพราะแดนนี่ใจร้อนนะครับหุนหันพันแล่นจอนมันใจเย็นกว่ามีความเป็นผู้ใหญ่มีวุฒิภาวะแถมเป็นผู้ชายด้วยนะทีเรียนก็เลยบอกว่าจอฟฟี่ก็เป็นผู้ชายนะการมีกระเจียวเนี่ยมันไม่ได้แปลว่ามึงจะเป็นผู้ปกครองที่ดีหรือเป็นคนที่มีความสามารถนะเว้ยกูว่ามึงน่าจะเข้าใจเรื่องนี้ดีกว่าใครนะเพราะว่าแวริสเป็นขันทีนะเฮ้ยให้มันแต่งงานกันไม่ได้หรอวะเหมือนกับที่เราเคยคิดกันเอาไว้นะแต่แวริสก็ชี้แจงอย่างมีเหตุผลครับว่าแดนนี่มันเป็นคนแข็งกร้าวมันไม่ยอมใครเพราะฉะนั้นถ้าแต่งงานกันจริงๆจอนแม่งก็มีแต่จะเป็นฝ่ายโดนกดโดนขี่ฮะก็คือเมียก็จะจิกหัวครับมึงเข้าใจหน่อยเถอะว่าจอนเนี่ยแม่งลงตัวที่สุดแล้วในฐานะคนที่จะมาเป็นผู้นำมีสายเลือดไทแกเรียนแล้วก็เป็นลูกครึ่งกับแดนเหนือด้วยเขาอาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในการที่จะรวบรวม7อาณาจักรให้เป็นปึกแผ่นก็ได้พอแวริสเชียร์จอนมากๆอะทีเรียนมันก็เลยแบบเฮ้ยเดี๋ยวมึงรับใช้กษัตริย์มากี่คนแล้ววะมึงเปลี่ยนเจ้านายแบบปึ๊บพับปึ๊บพับเลยนะมึงไม่มีความจงรักภักดีเลยเหรอคือถ้านับกันจริงๆเนี่ยแวริสรับใช้มาตั้งแต่แอริสโรเบิร์ตจอฟฟรีย์ทอมเมนด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วก็แดนนี่อีกนะก็คือเปลี่ยนเจ้านายมาเยอะมากพอเราเลือกเจ้านายของเราแล้วเนี่ยเราก็ต้องทุ่มเทจริงใจซื่อสัตย์กับเจ้านายของเราแล้วก็ช่วยเขาไปจนสุดทางสิแวริสก็เลยบอกว่าบางทีเราก็เลือกพลาดได้นี่ว่าแวริสก็เลยพูดประโยคที่เด็ดมากๆนะครับท่านก็รู้ว่าข้าจงรักภักดีต่อแผ่นดินความจงรักภักดีนี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงทีเรียนก็เลยแบบแผ่นดินคือเหี้ยอะไรของมึงวะแผ่นดินคือทวีปใหญ่ๆก็มีคนอยู่เป็นล้านเงี้ยแล้วไม่มีใครสนใจด้วยว่าใครจะได้มานั่งบัลลังก์อ่ะวาริสก็เลยบอกว่าถ้าเราสนับสนุนคนเร็วๆขึ้นไปนั่งบนบัลลังก์คนเป็นล้านจะต้องเดือดร้อนเพราะไอ้คนคนนั้นข้าอยากจะให้บ้านเมืองสงบสุขคนตัวเล็กตัวน้อยมีชีวิตที่ดีเหมือนวาริสจะรู้ว่าตัวเองเนี่ยคิดผิดที่สนับสนุนแดนนี่เมื่อก่อนที่จะรู้ว่าจอนมีสายเลือดไทแกเรียนเขาอาจจะมองไม่เห็นตัวเลือกที่ดีกว่าแต่เมื่อเขาเห็นตัวเลือกที่ดีกว่าเขาพร้อมที่จะทิ้งแดนนี่ไปเลยทันทีเพราะฉะนั้นข้าจะต้องทำทุกอย่างให้คนเหล่านั้นอยู่เย็นเป็นสุขให้ไ
แม้ว่าตัวข้าจะต้องสูญเสียเท่าไหร่ก็ยอมทีเรียนก็เลยถามว่าอ่ะถ้าจะเอาจอนขึ้นแล้วแดนนี่จะทำยังไงแวริสไม่ตอบซึ่งสายตานั้นทีเรียนก็รู้ว่าแดนนี่ต้องตายครับเพราะจะปล่อยให้มีเจ้าสองคนมาเบ่งใหญ่ทับกันอ้างสิทธิ์คนนู้นทีคนนี้ทีมันจะยิ่งวุ่นวายฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องตายไปและคนคนนั้นก็คือแดนนี่นั่นเองทีเรียนก็เลยบอกว่าเฮ้ยขอร้องนะอย่าทำอย่างนี้เลยอย่าฆ่ากันเลยแต่ทางเลือกของแวริสตอนนี้ชัดเจนแล้วครับเขาไม่เอาแดนนี่และเตรียมที่จะปั้นจอนให้ขึ้นในตำแหน่งนั้นแทนแล้วตัดมาที่วินเทอร์เฟลครับอีกาก็มาแจ้งข่าวให้กับซานซ่าทราบนะว่าอัปเดตสถานการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้นนะซึ่งซานซ่าคุยกับบรีแอนอยู่เจมี่ก็เลยเดินเข้ามาถามว่าอ้าวตกลงมันเกิดอะไรมีอะไรซานซ่าก็เลยบอกว่าอ๋อกองทัพเรือของเซอร์ซีซุ่มโจมตีทัพเรือของแดนนี่ทำลายเรือได้หลายลำแล้วมังกรก็ตายไปตัวหนึ่งข้าเคยคิดนะว่าอยากจะมีโอกาสได้ไปเห็นเขาประหารเซอร์ซีแต่ดูท่าสงสัยคงจะไม่ได้เห็นซะละมั้งเพราะยังไม่ทันจะรบกันเนี่ยแดนนี่ก็เสียท่าไปซะแล้วนะครับข้อมูลตรงจุดนี้เนี่ยทำให้เจมี่คิดหนักมากครับภายในดึกคืนนั้นก็เลยเก็บข้าวเก็บของแล้วก็ออกเดินทางจากวินเทอร์เฟลโดยที่บรีแอนมาห้ามไว้บอกว่าอย่าไปเลยอย่าเข้าเมืองเลยอยู่ที่นี่เธออยู่ที่วินเทอร์เฟลท่านเป็นคนดีท่านไม่เหมือนพี่สาวของท่านอยู่กับข้าเถอะนะเจมี่ก็เลยพูดกับเบรียนไปบอกว่าเขาทำชั่วทำเลวมามากมายเพื่อเซอร์ซีเขาผลักเด็กตกหอคอยพิการตลอดชีวิตเขาบีบคอฆ่าญาติของตัวเองเพื่อกลับไปหาเซอร์ซีเขาไม่ได้เป็นคนดีอะไรหรอกแล้วก็ผลักจากเบรียนขี่ม้าลงใต้ตามไปผมไม่รู้ว่าเจมี่คิดอะไรนะสิ่งที่เจมี่จะพยายามทำเนี่ยอาจจะกลับไปเพื่อไปอยู่เคียงข้างเซอร์ซีอีกครั้งหรืออาจจะกลับไปเพื่อหยุดยั้งเซอร์ซีก็ได้เราต้องมาลองดูเจมี่ครับว่าเขาจะตัดสินใจยังไงกับทางเลือกสำคัญอันนี้นะแล้วก็มาถึงฉากสุดท้ายครับฉากเจรจากันหน้าประตูเมือง King's Landing โดยที่เซอร์ซีก็เอาตัวมิซานเดย์มายืนอยู่บนกำแพงเมืองนะในขณะที่ส่งไคเบิร์นมาเจรจาทางแดนนี่ก็ส่งทีเรียนมาเจรจาเช่นเดียวกันแต่แน่นอนนะไคเบิร์นไม่สนใจอยู่แล้วคำสั่งของเซอร์ซีเธอคงมองว่าตอนนี้สถานการณ์ของเธอได้เปรียบด้วยซ้ำนะทีเรียนก็เลยรู้สึกว่าให้คุยกับไคเบิร์นไปแม่งไม่มีประโยชน์พูดไปก็ไม่ได้ความอะไรก็เลยเดินเข้าใกล้กำแพงในระยะพลธนูยอมเอาตัวเองเสี่ยงอันตรายนะเพื่อจะได้เจรจากับเซอร์ซีโดยตรงทีเรียนก็บอกกับเซอร์ซีบอกว่ายอมเถอะเราล้อมเมืองไว้หมดแล้วท่านไม่มีทางชนะหรอกข้ารู้ว่าท่านไม่ได้เป็นห่วงประชาชนของท่านท่านก็เกลียดพวกเขาพวกเขาก็เกลียดท่านถ้ายังจำกันได้นะเซอร์ซีโดนแก้ผ้าก้อนผมประชาชนก็มาเที่ยวเดินถมถุยปาข้าวของใส่อยู่เลยนะครับทีเรียนยังย้ำไปด้วยว่าถ้าไม่ได้ทำเพื่อตัวเองก็คิดถึงลูกเถอะถึงแม้ว่าท่านจะแพ้แต่ลูกของท่านก็ไม่ควรจะต้องมาตายด้วยเซอร์ซีได้ยินที่ทีเรียนว่ามาไม่ได้ตอบอะไรสักคำนะครับแต่เดินไปจับมิซานเดย์แล้วก็บอกว่าถ้ามีอะไรจะสั่งเสียตอนนี้ก็รีบพูดซะนะคือเป็นการบอกกันตรงๆว่ามึงตายแน่นะเพราะฉะนั้นมีอะไรจะพูดเป็นประโยคสุดท้ายก็พูดไปซะมิซานเดย์ก็เลยพูดว่าดาคาริสครับดังก้องกังวานไปทั่วบริเวณนั้นหลังจากที่พูดจบเซอร์ซีก็หันกลับไปให้สัญญาณเมาเทนชักดาบออกมาฟันคอฉับเดียวมิซานเดย์หัวขาดตกกำแพงลงมาและแก้วสุดท้ายสำหรับมิซานเดย์ครับสาวที่ฮอตที่สุดในเอสซอร์นี่คือฟางเส้นสุดท้ายของแดนนี่แล้วครับฉากนั้นน่ะคือแดนนี่โมโหหน้าสั่นนะโมโหแบบทำอะไรไม่ได้อะแล้วก็ต้องหันหลังเดินกลับมาเลยนะครับคือทางเจรจามันจบลงแล้วครับทีเรียนก็รู้ครับว่ามันไม่มีทางหลีกเลี่ยงความสูญเสียได้อีกแล้วต่อไปนี้มีแต่รบกันถึงตายอย่างเดียวเท่านั้นคำว่าดาคาริสที่มิซานเดย์พูดออกมาก่อนตายเนี่ยมันมีความหมายในยะสำคัญมากนะครับมิซานเดย์อยู่กับแดนนี่เนี่ยเรียกว่าในฐานะเพื่อนมากกว่าเสนาธิการด้วยซ้ำเพราะเธอไม่ได้มีความรู้เรื่องการปกครองหรือว่าเรื่อง
การสงครามอะไรมากมายนะแต่ว่าเหมือนกับให้คำปรึกษาเป็นเพื่อนที่แดนนี่สนิทใจและไม่ว่าแดนนี่จะคิดอ่านอะไรเนี่ยมิซานเดย์ก็มักจะสนับสนุนอยู่โดยตลอดซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยที่ปรึกษารอบๆตัวแดนนี่มักจะคัดค้านแดนนี่เสมอแดนนี่บอกให้บุกทุกคนก็จะมาห้ามว่าอย่าบุกคุยก่อนการเสียมิซานเดย์ไปโดยที่ประโยคสุดท้ายทิ้งว่าดาคาริสที่แปลว่าดราก้อนไฟหรือไฟมังกรเนี่ยมันคือการที่มิซานเดย์บอกแดนนี่บอกว่าเผาแม่งให้หมดเผามันให้ราบคาบเผามันให้วอดอย่าให้เหลือมันเหมือนอะไรรู้ไหมครับมันเหมือนกับตอนที่แมดคิงแอริสทาแกเรียนพูดตอนอยู่ในเรดคีปบอกว่าเผามันให้หมดเหมือนกันเลยคือสัมผัสได้เลยว่าเราอาจจะได้เห็นแมดควีนขึ้นมาแล้วจริงๆนะแล้วก็จบกันไปสำหรับตอนที่4ของเกมออฟโทนในซีซั่นนี้นะฮะผมดูแล้วตอนนี้เป็นตอนที่เครียดหดหู่แล้วก็เศร้านะซึ่งได้สแตนดาร์ดเกมออฟโทนดีมากสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้อย่างที่เราทราบกันตอนที่5เนี่ยถือว่าเป็นศึกใหญ่ครั้งสุดท้ายครับ The Last War The Last Battle จะเป็นฉากรบขนาดใหญ่ก็น่าจะเป็นตอนที่เก็บทุกอย่างแล้วก็ขี้คลายปมประเด็นจนเกือบจะทั้งหมดในตอนหน้าใครจะอยู่ใครจะตายมันงวดขึ้นมาสุดขีดแล้วมันเดาไม่ถูกจริงๆนะสิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้ก่อนจากเนี่ยผมมองว่ามันมีปมประเด็นสำคัญเกี่ยวกับตัวละคร4ตัวด้วยกันนั่นก็คือแดนนี่เซอร์ซีเจมี่และอารยาครับผมอย่างที่ผมเคยคาดเดาไว้ว่าคนที่จะมาฆ่าเซอร์ซีเจมี่เหมาะที่สุดเพราะเป็นคนที่เคยรักกันแล้วจะต้องมาฆ่ากันมันเป็นอะไรที่ดราม่าสะเทือนใจดีในขณะเดียวกันผมก็มีความเชื่อว่าเจมี่จะได้ทำวีรกรรมยิ่งใหญ่ให้โลกจดจำเอาไว้เจมี่น่าจะได้สังหารคนจนได้ฉายาว่าควีนสเลเยอร์อีกครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้ผมมองว่าเรามีควีน2คนนะครับและทั้ง2คนบ้าทั้งคู่นะพอมาถึงจุดนี้ตัวร้ายในเรื่องเนี่ยมันอาจจะเป็นเซอร์ซีหรือแดนนี่ก็ได้ครับคือแดนนี่อาจจะเสียสติแล้วกลายเป็นคนร้ายไปเลยก็ได้และในส่วนของอาย่านั้นถ้าเราจำกันได้ที่มาริซันดราพูดเอาไว้บอกว่าอาย่าจะได้ฆ่าคนที่ตาสีน้ำตาลตาสีฟ้าและตาสีเขียวถ้าใครได้สังเกตในตอนนี้นะเซอร์ซีตาสีเขียวแดนนี่ก็ในตาสีเขียวครับแม้ว่าเป้าหมายของอาย่าจะมาเพื่อจัดการเซอร์ซีแต่พล็อตมันดูแล้วเจมี่มันเหมาะจะเป็นคนที่ฆ่าเซอร์ซีมากกว่าถ้าอย่างนั้นการเดินทางของอาย่าจะเสียเปล่าหรือเธอต้องเรียกว่าสถานะของอาย่านี่เหมือนเป็นซูเปอร์เวพอนของฝ่ายแดนเหนือแล้วนะฮะคือเก่งที่สุดในแดนเหนือแล้วแดนนี่มีมังกรแดนเหนือก็มีอาย่าไม่แน่คนที่อาย่าจะได้ลอบสังหารต่อไปเนี่ยอาจจะเป็นแดนนี่ก็ได้นะคือนี่ผมมโนเองล้วนๆเลยนะมันอาจจะมีการพลิกล็อกกับตลปัดครั้งโมโหลานว่าสุดท้ายแล้วอาย่าจะต้องมาฆ่าเซอร์ซีเอ้ยอาย่าจะต้องมาฆ่าแดนนี่เจมี่มาฆ่าเซอร์ซีหรืออาจจะไขว้กันอะไรแบบเนี้ยส่วนมันจะเป็นจริงตามที่ผมคาดไว้หรือไม่เซอร์ซีและแดนนี่ทัพของใครจะได้ชัยชนะในศึกครั้งสุดท้ายเราคงต้องมาติดตามกันในตอนต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วพบกันใหม่ในคราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนจากเว็บไซต์ Patreon ระดับปีศาจคุณต้นและก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนในลำดับชั้นอื่นๆทุกท่านด้วยครับถ้าไม่มีคุณก็ไม่มีผมครับ